บอกคุณแม่แล้วไงคะว่าหนูไม่อยากเรียนต่อหนูอยากทำงานมากกว่าได้ยังไงสมัยนี้อย่างน้อยมันก็ต้องปริญญาโทไม่อเมริกาก็อังกฤษเลือกมาสักอย่างแม่มีปริญญาส่งก็เพราะแบบนี้ไงคะหนูถึงไม่อยากเรียนต่อทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจแกจริงๆว่าแกคิดอะไรอยู่ฮะก็หนูไม่อยากเป็นเด็กที่ต้องคอยให้แม่ช่วยเหลือเป็นสมบททุกอย่างหนูอยากรับผิดชอบชีวิตตัวเองบ้างฮะรับผิดชอบยังแกเนี่ยนะจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เหรอหนูจะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าหนูทำได้แล้วถ้าหนูจะไปเรียนต่อหนูจะไปได้ด้วยเงินที่หนูหามาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เงินของคุณแม่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณหนูอย่างแกจะไปทำงานทำการอะไรได้พิมพ์อ่ะขโมยของวัดมาอีกแล้วมันบาปนะเฮ้ยผมไม่ได้ขโมยนะพอดีวันนี้ผมเปลี่ยนใจกันน่ะแล้วผมเห็นว่าดอกเก่ามันยังสวยอยู่เลยจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาให้แฟนก็อ๋อก็ผมเห็นพิมพ์สวยเป็นดอกไม้ไงครับทั้งหอมทั้งบริสุทธิ์พิมพ์ทำไมหน้าดูเครียดอ่ะพอดีมีเรื่องกับคุณแม่นิดหน่อยอะค่ะพิมเบื่อจะเป็นลูกแง่ของคุณแม่จะแย่อยู่แล้วอะชีวิตทั้งชีวิตต้องถูกคุณแม่คอยควบคุมอยู่ตลอดไอชีวิตลูกคุณหนูแบบเนี้ยคนอื่นอาจจะชอบนะแต่พิมไม่ชอบพิมอยากเป็นอิสระไม่อยากตกอยู่ใต้ใครอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากรักใครก็ได้รักผมขอโทษนะพิมที่ผมดีไม่พอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพิมก็แค่เบื่อที่จะต้องปิดบังเรื่องของเราอ่ะพิมที่ผมให้พิมพ์ปิดบางเรื่องของเราเอาไว้เนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วงพิมพ์นะตอนเนี้ยผมมันก็เป็นแค่เด็กวัดคนนึงจะมีน้ำหน้าอะไรไปรักกับพิมพ์ได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยผมจะทำงานสร้างอนาคตสร้างชีวิตใหม่ให้มันคู่ควรกับพิมพ์ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนหรือว่ามีอุปสรรคมากเท่าไหร่ผมก็จะทำให้มันสำเร็จสัญญานะครับว่าพิมพ์จะรอผมสัญญาค่ะผู้จัดการฝ่ายจัดการวุฒิปริญญาโทเฮ้ยไอ้เราก็แค่ปริญญาตรีเลขาเงินเดือน 8,000 ผู้จัดการร้านอาหารอันนี้น่าสนใจโอเปอเรเตอร์พนักงานเสิร์ฟผู้ช่วยกุ๊กอันนี้ไม่เวิร์คแค่เงินเดือนก็ไม่พอค่าน้ำมันรถแล้วเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนี่ก็ไม่เหมาะโอ้หน้านี้ทั้งหน้าปริญญาโทหมดเลยอ
หนกลับมานี่ก่อนหนูนี่หนูหนูพี่บอกให้ลงมานี่เข้าไปไม่ได้หนูหยุดก่อนกลับมานี่มาหนูฝันไปเหรอเนี่ยตกใจอะไรไว้ไอ้สดเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยมายืนทำอะไรมืดๆคนเดียวแล้วทำไมไม่หลับไม่นอนมาทำอะไรเพราะข้าจะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตตอนเช้าแทนข้าได้บอกว่าทำไมต้องไปแทนด้วยนะเฮ้ยไม่เอาอ่ะว่าอย่างนะนะเออไม่ต้องไปก็ได้ขอใจเออขอเองหางานได้ไวๆนะไปละโคงเอ้ยขี้เกียจตื่นเช้าดินี่จัดสิเอามาครบไหมเนี่ยยิ่งขาดๆเกินๆอยู่ด้วยนะชูใจอ่ะครบค่ะพระมาแล้วเร็วๆนะนิมนต์หลวงพ่อค่ะบ้านเถอะยิ้มอะไรอ่ะยิ้มให้ใครฮะยิ้มให้หลวงพ่อค่ะจะบ้าเหรอยิ้มให้หลวงพ่อมันบาปรู้ไหมใส่บาทนะส่งมาวาทนสีลิสนีจังอุทาจัตตโรธรรมาวาชันติอายุวันโนสุขังพลังกลิ่นน้ำจังเลยเอ้าคุณแม่ไปเกลียดพระทำไมล่ะคะมันบาปนะคะไม่ได้เกลียดพระเกลียดเด็กวัดที่เดินตามหลวงพ่อนั่นน่ะแล้วแม่ไปเกลียดเขาทำไมล่ะคะไม่ชอบหน้ามันน่ะตามันหลุกหลิกไม่น่าไว้ใจขอพรด้วยนะคะขอให้หนูโชคดีมีงานเข้ามาตลอดกิจการค้าขายรุ่งเรืองคิดจะขายอะไรก็ขายได้นะคะขอให้มีโชคมีลาภเข้ามาตลอดไม่อับโชคนะคะแล้วก็ขอให้เจ้าอื่นวอดวายเพราะสู้หนูไม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้โอ้ยตายแล้วใส่นมแค่กล่องเดียวเนี่ยจะขออะไรนักหนาฮะนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรแกด้วยเด็กวัดเกี่ยวสิครับในเมื่อคุณเนี่ยทำให้หลวงพ่อท่านเสียเวลาชาวบ้านคนอื่นตั้งหลายคนต้องรอใส่บาตรเพราะคุณแล้วที่นายอ่ะตอเป็นควายยังเกาะวัดกินอยู่เลยหยุดพูดไปเลยนะทำไมไม่พูดไม่ได้พี่นายด่าฉันชอแล้วทำไมฉันจะด่านายไม่ได้ฮะเอาเลยโยมหยุดทะเลาะกันเถอะเดี๋ยวบุญจะหนีหมดเหลือแต่บาปนะถอยเด็กวัดดูดิอดได้พรเลยอ
เดี๋ยวคุณตำรวจมาทำไมอ่ะก็มาจับแกเลยไอ้ช่างหัวหมอไอ้ขี้โกงสาวไฟรับเอ้าเฮ้ยถ้าจะอยู่ที่นี่มาอยู่ฟรีๆไม่ได้ต้องจ่ายค่าเช่าที่บ้านหลังนั้นไงที่ฉันได้มรดกมาฮะจนป่านนี้ฉันยังขายไม่ได้เน่หลานแกเก่งนักไม่ใช่เหรอฮะให้หลานแกขายไงอยู่ว่าเป็นการแทนค่าเช่าไปได้ฉันขายให้ก็ได้แค่บ้านหลังเดียวจะขายยากอะไรนักหนาตอนกลางคืนมันวังเวงแบบนั้นนะตัวมันเปรี้ยวเราไม่ชอบอยู่คน